สวัสดีค่ะพบกับนกอีลานะคะวันนี้นกจะมาสาธิตวิธีการขยายพันธุ์แคคตัส300ยอดค่ะจะมีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกับนกกันเลยค่ะ300ยอดนะคะเป็นหนึ่งในแคคตัสที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยการตัดแล้วก็นำไปปักชำค่ะวิธีการเลือกตัดนะคะนกก็จะเลือกส่วนที่สูงที่สุดก่อนเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยเขาแตกกิ่งก้านออกมาเป็นกอค่ะใช้ฟอร์เซปจับเพราะว่ามีหนามตำมือได้นะคะมีดที่ใช้ควรจะเป็นมีดที่คมค่ะเพราะว่าเวลาปาดเนี่ยเราจะได้ปาดทีเดียวแล้วขาดไปเลยนะคะจะได้ไม่ช้ำแผลช้ำเนี่ยจะทำให้เกิดการเน่าก่อนที่รากจะงอกออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เป็นต้นเราก็ทิ้งไว้ในร่มลำไยร้อยแผลแห้งค่ะนี่นะคะเวลารดน้ำช่วงนี้อย่าเพิ่งรดให้โดนแผลนะคะเพราะว่าจะทำให้เน่าได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไม่นานนะคะส่วนที่เป็นต้นของเขาเนี่ยก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ปกคลุมส่วนที่เป็นแผลแล้วเป็นพุ่มขึ้นมาจะสวยมากๆเลยค่ะนกก็จะเตรียมกระถางขนาดที่เล็กสักหน่อยค่ะรองก้นกระถางด้วยวัสดุรองก้นกระถางจะเป็นกาบมะพร้าวสับแบบนกก็ได้หรือว่าจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้ค่ะนี่นะคะรองเพื่อไม่ให้ดินปลูกเนี่ยไหลลงไปข้างล่างเวลาที่เรารดน้ำลงไปค่ะจากนั้นใส่ดินปลูกแคคตัสสูตรปกติได้เลยค่ะแล้วก็นำส่วนที่เราตัดออกชำลงไปแบบนี้เลยค่ะนกลืมบอกไปค่ะส่วนที่เราตัดออกมาเราควรที่จะผึ่งแผลไว้ในร่มสักประมาณ 2-3 วันร้อยแผลแห้งแล้วค่อยนำมาชำแบบนี้นะคะจากนั้นโรยสตาร์เกิลจีค่ะเพื่อป้องกันเพี้ยหอยนะคะจากนั้นใส่ปุ๋ยสัก 5-10 เม็ดค่ะเป็นปุ๋ยช่วยให้บำรุงลำต้นนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะแล้วเราก็จะโรยหินเพื่อที่พยุงลำต้นนะคะไม่ให้ลำต้นเนี่ยโยกเยกไปโยกเยกมาค่ะเพราะว่ารากของเขายังไม่งอกนั่นเองค่ะจากนั้นสามารถรดน้ำได้แบบที่เพื่อนๆ เห็นเลยค่ะรดทีละน้อยแต่ว่าบ่อยครั้งนะคะเราก็จะรดแบบนี้ทุกๆ 2-3 วันครั้งเลยค่ะแบบหยดๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งเดือนต่อมาเราจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะจากที่เราปล่อยไว้นะคะต้นก็จะตึงขึ้นมาค่ะแสดงว่ารากเริ่มงอกแล้วแล้วก็เขาสามารถหาอาหารได้ด้วยรากของตัวเองค่ะถือว่าเป็นสายพันธุ์แคคตัสที่ขยายพันธุ์แล้วก็ช้ำได้ง่ายมากๆค่ะส่วนต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหน่อเล็กๆงอกออกมาตรงแผลของเขาค่ะสำหรับต้น300ยอดแคคตัสนะคะยิ่งเราเลี้ยงให้เป็นพุ่มต้นโตๆนะคะก็จะยิ่งสวยนี่คือเสน่ห์ของเขานะคะเหมือนเราย่อสายพันธุ์โอพันเทียขนาดใหญ่ไว้ในกระถางเล็กๆค่ะ4เดือนต่อมาต้นที่เราปักชำไว้ก็เติบโตได้ขนาดนี้แล้วค่ะเติบโตได้ไวมากๆเลยค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะถ้าเพื่อนอยากจะขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมากๆนะคะก็เพียงแค่ตัดแล้วก็นำไปปักชำเราก็จะได้ต้นเพิ่มหรือว่าจำนวนแคคตัสเพิ่มหลายๆต้นเลยค่ะส่วนต้นแม่นะคะก็ปล่อยให้เขาเป็นพุ่มไปค่ะเพื่อความสวยงามในอนาคตค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีต้นแคคตัส300ยอดนะคะสามารถนำวิธีการปักชำการขยายพันธุ์แบบที่นกแนะนำไปในคลิปเนี่ยทำได้เลยค่ะแล้วเราจะได้ต้น300ยอดเพิ่มจำนวนขึ้นมาแบบเยอะๆเยอะๆแบบรวดเร็วเลยค่ะสำหรับต้น300ยอดแคคตัสนะคะส่วนตัวนกคิดว่าเป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีความสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอมตะนะคะเหมือนกับการย่อต้นโอพันเทียแคคตัสต้นใหญ่ๆลงมาในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะลงเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเราขยายพันธุ์ได้ในจำนวนเยอะๆก็สามารถนำไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆหรือว่าญาติผู้ใหญ่ได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะหลังจากที่เราปาดส่วนยอดไปชำประมาณ2เดือนค่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะแตกหน่อออกมาเป็นทรงพุ่มๆแบบนี้นะคะนกชอบที่จะให้เป็นพุ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนกก็จะปาดตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ปาดส่วนนี้ออกให้เขาแตกขึ้นมาแล้วก็อันนี้เราก็จะไปชำให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมาได้นะคะนี่เป็นเทคนิคเลยค่ะทุกคนนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเป็นพุ่มแล้วเขาจะสวยมากๆถ้าส่วนนี้โตขึ้นมานะคะก็จะปิดบังรอยแผลเป็นของแม่ไว้นะคะกลายเป็น
แคคตัสที่สวยขึ้นมาในทันทีเลยค่ะ